สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่ค้าโดนอีกแล้วทอนเงินผิดคิดว่าเป็นแบงค์พันโดนไป2ใบเต็มๆ Facebook แม่ค้าขายผลไม้ที่โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีมีนบุรีได้โพสต์ข้อความเศร้าใจทอนเงินผิดขาดทุนนึกว่าได้ธนบัตรใบละ 1,000 บาทมาแต่ที่แท้เป็นใบละ100บาทโดนแต่เช้าเลย2ใบเจ๊ใหญ่จัดให้ลูกค้าเยอะแต่เช้าไหนจะใช้สิทธิ์คนละครึ่งทอนเงินผิดคิดว่าเป็นแบงค์พันลูกค้าก็ใจดำจังเลยเพื่อนๆระวังนะคะวันนี้ตลาดปิดเที่ยงนะคะมาจ้ามาช่วยกันซื้อหน่อยค่ะสงสารแม่ค้ากันสักนิดวันนี้น้ำตาสีไหลอย่างไรก็ตามชาวเน็ตที่เห็นโพสต์ต่างก็สงสารแม่ค้าที่ขายของขาดทุนและอยากให้ลูกค้าเช็คเงินให้เรียบร้อยก่อนออกจากร้านอย่าอาศัยโอกาสแบบนี้เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ